ของพระนางสิริมหามายาสุทโธทนะพูดวันกับสิริมหามายาตามประวัตินั้นอยู่กินหลับนอนเขาจะทำอะไรอย่าไปสนใจตรงนั้นประมาณ28ปี29ปีไม่เคยที่จะรู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่ในท้องทำไม่เป็นไม่เกิดบอกก็ปกติเอาไว้นะฮะไว้เจริญพันธุ์เนี่ยไม่เกิน3เดือนเนี่ยมีอยู่แล้วทั่วๆไปแล้วมันก็เป็นตัวอยู่แล้วอันนี้28ปี29ปีไม่มีปรากฏการณ์วันหนึ่งทรงพระสุบินฝันว่ามีช้างมาเดินรอบพระวรกายน่าจะเป็นทักษิณาวัตรถ้าหากว่าขวามือผมเป็นโบสถ์เนาะวันอะไรเวียนเทียนโอเคนะเวียนเทียนรอบโบสถ์ทำไมต้องสามรอบมันลิงก์มาจากช้างเชือกนั้นโอเคนะมันวนอยู่ทั้งไม่รู้กี่รอบก็แล้วกันท้องก็นอนหงายอย่างเงี้ยอยู่ๆก็ปื๊ดเคยเห็นหนังไหมครับพยายามปฏิบัติต่อนิดหน่อยเป็นไปได้ไหมถามเป็นไอ้ผู้มาเกิดถ้าเทียบกับเมื่อกี้ท่านพูดเองนะพระเยซูใช่ไหมฮะทำนองนี้หรือเปล่าวะเข้ากันได้นะผมว่านะผมว่าเข้ากันได้นะพอยนี้เข้ากันได้นะแปลว่าคริสต์กับพุทธเริ่มไปกันได้แล้วโอเคนะเพราะว่าพอยนี้มันใช่นะผมให้เวลาคิดให้เวลาใคร่ครวญเพราะว่าต่างเขาก็ต่างใช้ศักยภาพส่วนตัวในเรื่องการขบคิดครับเข้าเป็นแม่ทั้งคู่แล้วนะน่าโอเคนะเอาล่ะกลับมาหลังจากทรงพระทวินว่าช้างมาเดินรอบพระกายแล้วก็ยึดเข้าสีข้างหรือเปล่าไม่ทราบเริ่มเข้าแล้วผมก็เกินไปดวงสะดือทะเลใส่ดวงดาวซะแล้วตอนเนี้ยงั้นสะดือทะเลใส่ดวงดาวเลยที่ว่าเนี่ยอันไหนก็ไม่รู้ฟังต่อใครควรไปเรื่อยนะครับเมื่อเวลาประมวลผลเรียบร้อยแล้วจับคำว่าพิเศษกว่าใครๆน่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปได้มีคำว่าพิเศษหนึ่งคำอธิบายค่อนข้างจะพอจะรับกันได้อย่าเชื่อนะลุงหมอห้ามเชื่อแต่อะไรมาแล้วอย่าเชื่อง่ายโง่มากไม่เชื่อไม่โง่หรือโง่ระดับสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เวลานี้ท่านทั้งสองฝั่งถ้าเชื่อคำที่สรุปต่อไปนี้ท่านโง่ทั้งคู่นะโอเคไหมว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตามทีโง่ทั้งคู่ทำไงจะไม่โง่ก็ต้องผ่ากลางเนี่ยเอาสิคนไม่โง่คนจะตอบว่าไงที่ยืนพูดตรงนี้ฟังให้ดีๆตรงนี้เพราะว่ามันสำคัญมากภาษาผิดความรู้สึกเพี้ยนมันมีผลมากเพราะผมจะรู้ดีว่าคำพูดของผมนั้นมันอยู่ใน YouTube มันจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เด็กรุ่นหลังเกิดมาเนี่ยเขาก็จะสืบสอยให้ตามถ้าผมมีชีวิตอยู่ณวันนั้นเขาจะตามมาเหยียบผมว่าเท็จค
นนะบอกว่าเท็จผมคงจะอยู่ไม่ได้โดนเหยียบโดนบาทาเพราะฉะนั้นการอธิบายครั้งนี้ผมถือว่าสุดยอดจากอีกประเด็นหนึ่งนะฮะการที่มาเกิดก็ยังอธิบายได้ถ้าอุบัติเหนือชั้นนี้เยอะเลยอุบัติพระพุทธเจ้าเนี่ยเหนือนี้เยอะหลายร้อยเท่าเลยครับพระอุบัติมันยิ่งออโตเมติกซ้อนออโตเมติกด้วยเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะคำนี้ยิ่งมากกว่าเลยยิ่งเหนือคำอธิบายใดๆที่ท่านอธิบายมาทั้งหมดโอเคนะยังไงตามผมก็จะพยายามอธิบายความว่าบุคคลที่มีความพิเศษที่จะไปล่วงรู้ซึ่งสรรพสิ่งแสนกว่าจักรวาลย่อมมีความพิเศษเหนือความพิเศษกับบุคคลธรรมดาทำไมด้วยเมื่อเทียบแล้วมนุษย์ผู้ซึ่งจะมาตรัสรู้ได้นั้นนะฮะย่อมเหนือกว่าธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานถ้าถามผมเป็นไปได้แน่นอน 100% แม้ว่าจะเกิดไม่ทันก็ขอยืนยันคำว่าเป็นไปได้ 100% ตามที่ว่ามาตั้งแต่ทรงพระสุบินแล้วจ้ะโอเคไหมครับโอเคไหมเนื้อหามาจากทรงพระสุบินนะที่ใจลากยาวมาถึงเกิดปุ๊บลองเดินเลยขอให้สังเกตลูกหลานของท่านหลังๆมานี้นะฮะเด็กเกิดมายังไม่คลานเลยยืนปุ๊บเดินเลยเคยเห็นไหมครับคลิปต่างๆเคยเนาะเคยนะเคยนะใกล้เคียงนะล้มกลิ้งล้มหงายไม่เท่ากับเท่าไหร่พอก่อได้ปุ๊บเดินเลยมีเห็นนะในคลิปต่างๆใกล้เคียงมาสมควรนะแต่ถ้าหากว่าอย่างที่ว่าน่ะเกิดมาแล้วเดินเลยผมบอกว่า 100% นะเป็นไปได้ 100% โอเคนะยกตัวอย่างแค่นี้ก็น่าจะใกล้เคียงเนาะสำหรับมนุษย์ทั่วไปที่จะพอจะสื่อสารกันได้แล้วพอที่รับเชื่อมโยงกันได้โดยที่ไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีถูกโอเคนะเอาล่ะถ้าท่านผิดถูกถ้าผิดถูกมาพูดกันเข้าไปได้โอเคเข้าใจพอมาถึงนี้ปุ๊บถ้าผมบอกว่าคำพูดที่ว่าเมื่อกี้นี้เกิดได้เดินได้79ผมว่าถูก 100% ถ้าผิดคนชื่อนี้ขอรับผิดแต่ผู้เดียวจบข่าวไหมครับเนาะเอ๊ะถูกประหารเปล่าวะเนี่ยผิดกฎหมายข้อไหนบ้างไม่ทราบไหมเนี่ยคำพูดผมเนี่ยจะผูกเอาไว้ครับแล้วมันจะไปต่อแน่นอนเวทีอื่นมันจะใหญ่กว่านี้อีกผมจะรู้ที่จะไปแสดงสิ่งที่กำลังพูดถึงนี่ใหญ่กว่านี้เยอะผมไม่ทราบไว้ไอ้นี่แค่นั่งกล่าวชื่นต่อหน้าท่านก็ไม่กี่คนแต่ทางบ้านเท่าไหร่ไม่รู้ต่อไปข้างหน้ามันจะมากกว่านี้เยอะครับแต่ผมทราบนะนั่นคือวันนั้นน่ะจะเป็นวันที่จะไม่ได้จะเกิน5ปีหรือ10ปีคำนี้จะไปยืนอยู่ในฟลอร์หนึ่งพูดเรื่องพวกนี้โดยตรงนะครับรอใดๆสักนิดนึงให้มันนู่นนี่นั่นผสมผสานกันนิดเดียวก็จะเสนอตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันมาทะเลาะกันมากเพราะสิ่งในความเชื่อนี้มันจะตีกันตายทั้งโลกครับอาวุธลงกันก็คือตรงนี้เองครับใช่ไหมฮะยิ่งถ้าผมบอกว่าถ้าผมเปิดตัวได้มีโอกาสเปิดตัวได้เปิดตัวได้เท่าไหร่มันจะมีผู้คนเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเกิดเข้าใจปุ๊บมันจะดรอปลงไปเลยฮะเถียงกันด้วยความเชื่อมันจะดรอปเลยครับแน่นอนนะฮะผมต้องแสดงโชว์ด้วยความสามารถผมแหละที่จะเป็นตัวที่บอกว่าคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรมันจะไปโชว์ที่ความสามารถโอเคนะวันนี้ผมใช้ว่าสองมือเปล่ารักษามนุษย์โดยปราศจากเงื่อนไขนะโอเคนะว่า
ความเสื่อมของร่างกาย